สีแดงเป็นสีของความริษยาเร่าร้อนความรักหรือความคลาสสิกกันแน่เคยสงสัยไหมว่าลิปสติกสีแดงมีที่มาจากไหนและทำไมมันถึงเป็นเฉดสีที่นิยมขนาดนี้ก่อนเราจะตอบคำถามเหล่านี้เราคงต้องย้อนกลับไปที่ยุคอียิปต์โบราณทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็ใช้ลิปสติกสีแดงกันทั้งนั้นหรือจะพูดได้ว่าการทาลิปสติกไม่ถูกจำกัดเพศก็ได้อย่างพระนางคลีโอพัตราราชินีผู้ทรงอำนาจก็ใช้ลิปสติกสีแดงยั่วยวนใจที่ทำจากแมลงเกล็ดปลาและขี้ผึ้งในยุคนี้เนี่ยถือว่าลิปสติกสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของคนชนชั้นสูงแต่ต่อมาในยุคกรีกโบราณลิปสติกสีแดงเป็นที่นิยมในกลุ่มโสเภณีและยังมีกฎหมายด้วยว่าโสเภณีต้องทาลิปสติกสีแดงในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ชายดูออกว่าใครเป็นผู้หญิงที่มาจากชนชั้นสูงและคู่ควรต่อการมั่นหมายในยุคมืดของยุโรปลิปสติกสีแดงถูกมองว่ามีความเกี่ยวโยงกับซาตานผู้หญิงบางคนยังถูกทำโทษหรือบังคับให้สารภาพบาปถ้าเกิดทาลิปสติกอีกด้วยแต่พอพระนางอลิซาเบธที่1ขึ้นครองราชนางก็ทำให้ลิปสติกสีแดงกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งเพราะนางเนี่ยทาลิปสติกทุกวันหนาเป็นนิ้วจนเป็นซิกเนเจอร์ลุคของนางเลยนางเชื่อว่าลิปสติกสีแดงมีพลังอมตะซะด้วยแต่นักประวัติศาสตร์หลายคนก็สันนิษฐานว่าส่วนผสมของตะกั่วในลิปสติกก็อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นางเสียชีวิตในอเมริกายุค1900เป็นยุคบุกเบิกของเฟมินิสต์กลุ่มหนึ่งชื่อซัฟฟราเจตพวกเธอทาลิปสติกเพื่อเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งและมันก็สำเร็จในปี1920เมื่อผู้หญิงเริ่มมีอิสรภาพในการแต่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆจากกระโปรงตาตุ่มค่อยขยับมาตรงเข่าและลิปสติกสีแดงของเราก็ดังไปอีกมีการผลิตแท่งลิปแบบหมุนและอุตสาหกรรมเครื่องสำอางก็กำลังไปได้รุ่งเลยพอเข้าสู่ยุค1930เป็นช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่ำนิตยสารโวกก็ยังคงประกาศอยู่ดีว่าลิปสติกเป็นเครื่องสำอางหลักที่ทุกคนควรมีและลิปสติกยังเป็นสินค้าที่ขายดีเทน้ำเทท่าแม้อยู่ในสถานการณ์ข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ตัดมาที่สงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์แบนลิปสติกเพราะเขามองว่าลิปสติกสีแดงทำให้ผู้หญิงมีมลทินกลุ่มพันธมิตรซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกลุ่มอักษะหรือนาซีของฮิตเลอร์เลยหยิบยกความเกลียดชังนี้เนี่ยมาทำให้ลิปสติกสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของผู้หญิงมีลิปสติกออกมามากมายที่ใช้ชื่อเกี่ยวกับการร่วมสงครามเช่น Victory Red หรือชัยชนะสีแดงซึ่งการทาลิปสติกสีแดงก็เหมือนการปลุกกำลังใจให้คนในประเทศฮึกเหิมแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้ในสงครามผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานหรือเป็นทหารเรือก็มักถูกบอกให้ทาลิปสติกสีแดงเสมออย่างที่อังกฤษเนี่ยปกติยุคสงครามก็จะมีการกำหนดโควต้าว่าสามารถซื้อสินค้าต่างๆได้ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อป้องกันให้สินค้าไม่ขาดตลาดแต่ลิปสติกเนี่ยไม่เคยถูกจำกัดจำนวนซื้อเลยเพราะนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเชื่อว่าการทาลิปสติกสีแดงจะยังคงทำให้คนเชื่ออยู่ว่าทุกอย่างยังเป็นปกติดีในปี1950ดาราฮอลลีวูดดังมากมายเช่นแมริลินมอนโรก็ทำให้ลิปสติกสีแดงดังขึ้นไปอีกด้วยการทาลิปสติกสีแดงในหนังมากมายหลายเรื่องของเธอและปัจจุบันลิปสติกสีแดงก็ถูกนำมาทาโดยดาราดังมากมายเช่นมาดอนน่าเทเลอร์สวิฟต์ในละครหลังข่าวบ้านเรานางร้ายก็ยังทาลิปสติกสีแดงเป็นว่าเล่นเลยถือว่าลิปสติกสีแดงเป็นสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงมาหลายศตวรรษและยังมีประวัติศาสตร์ช้านานอีกด้วยเราจะเห็นได้ว่าค่านิยมความเชื่อของเครื่องสำอางอย่างลิปสติกสีแดงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยถูกมองว่าเป็นสิ่งเลอค่าคู่ควรกับราชินีหรือผิดบาปราวซาตานกลับมาเกิดลิปสติกสีแดงเคยเป็นสัญลักษณ์ของความน่าดึงดูดอำนาจมนทินหรือเป็นกระทั่งกำลังใจในยามสงครามและลุคประจำตัวของคนดังในหน้าประวัติศาสตร์หลายรายแต่เราจะเห็นได้เลยว่าค่านิยมเกี่ยวกับลิปสติกสีแดงเนี่ยหมุนเวียนผ่านไปทุกยุคสมัยดังนั้นลิปสติกสีแดงไม่ควรถูกจำกัดหรือบังคับใช้กับเพศบุคคลชนชั้นอันใดอันหนึ่งเพราะทุกคนควรจะได้ลิ้มลองและสัมผัสความริษยาเร่าร้อนความรักหรือความคลาสสิกที่พ่วงมากับการทาลิปสติกสีแดงแท่งหนึ่ง